วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว eBay นะคะวันนี้เพียงมาพบกับทุกคนนะคะในสำเร็จง่ายๆกับ eBay นะคะวันนี้เพมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะอยากที่จะรีวิวให้กับทุกคนนะคะได้เอาไปใช้ในการลงมือทำช่วยในการทำ eBay มากขึ้นนะคะคือมันเกิดจากน้องๆหลายคนเขาเข้ามาคุยกับพี่เอแล้วเขาถามประมาณว่าพี่เอครับอยากมีรายได้กับ eBay จังเลยอยากมีรายได้กับ eBay ทุกวันนะคะเพก็เลยบอกกับเขาไปว่าถ้าอยากมีรายได้กับ eBay ทุกวันคุณจะต้องลงขายสินค้าทุกวันค่ะฉะนั้นเขาก็เลยบอกกับพี่ว่าพี่ครับเลิกงาน4 ทุ่มกลับบ้าน5 ทุ่มนู่นนี่นั่นดูบงดูบอลอะไรก็ว่ากันไปพี่ครับคือไม่มีเวลาฉะนั้นพี่ก็เลยต้องถามกลับไปเขาว่าถ้าเราไม่มีเวลาแต่เราอยากได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆคุณจะทำยังไงคะคุณจะต้องจัดสรรเวลาของคุณแล้วค่ะว่าคุณอยากได้รับผลลัพธ์ใหม่ๆอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเราต้องจัดตัวเองแล้วแหละว่าเราควรที่จะต้องทำยังไงบ้างถูกต้องไหมคะฉะนั้นพี่มีหนังสือเล่มหนึ่งจะช่วยเรานะคะในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งนั่นคือหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือของไบรอันเทซี่นะคะเป็นหนังสือชื่อว่ากินกบตัวนั้นซะนะหนังสือเล่มนี้มันดีมากๆเลยค่ะหนังสือเล่มนี้ติดนะคะเป็นหนังสือขายดีระดับโลกตอนนี้ยอดทะลุอยู่ที่1,500,000เล่มแล้วนะแล้วก็ไบรอันเทซี่เขียนหลักการต่างๆเนี่ยให้เราสามารถลงมือทำได้จริงง่ายๆค่ะแม้แต่เรื่องของการจัดโต๊ะทำงานของเราถ้าโต๊ะทำงานเรารกแล้วเราจะมีระเบียบวินัยได้อย่างไรฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันกับหนังสือเล่มนี้และสามารถเอาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราเองหรือว่าการทำธุรกิจบน eBay ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหลักการ80/20ทุกคนก็สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในการทำงานของเราได้80/20หลักการตัวนี้เหมือนเปรียบเสมือนกับเวลาเราลงขายของกับ eBay อะค่ะถ้าเกิดคุณลงขายของกับ eBay สำหรับพี่เอแล้วเนี่ยเราควรที่จะมียอดในการตั้งแบบออกชั่นนะคะหรือบิดประมูลสินค้าเนี่ย 80% ของยอดในร้านส่วนอีก 20% ก็คือระวางขายแบบไบนาวนะคะหรืออีกหนึ่งหลักการหนึ่งง่ายๆเลยนั่นก็คือหลักการที่ว่าวางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้าหลักการนี้เนี่ยพี่ได้นำมาใช้ตั้งแต่แบบเด็กๆและสมัยตอนเราทำงานแล้วนั่นคืออะไรพี่จะเอาโพสต์อิทนะคะคือก่อนนอนพอเรานอนเนี่ยเราจะเขียนเลยค่ะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะทำอะไรบ้างนะคะพรุ่งนี้เช้าเราจะทำอะไรเราก็เขียนไปเลยลงลิสต์ไว้เลยในโพสต์อิทของเราเล็กๆเนี่ยเราลิสต์ไว้เลยหลังจากนั้นเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นตอนเช้าเราจะรู้แล้วแหละว่าเราจะทำอะไรบ้างฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราได้ลงมือทำไปแล้วเราก็ได้ขีดเลยสิ่งที่เราทำไปแล้วพอก่อนนอนเราสามารถเอาใบนี้เนี่ยมาทบทวนตัวเราได้เลยนะคะว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะบางอย่างอะไรที่เรายังไม่ทำไมเราถึงยังทำสิ่งนี้ยังไม่ได้เราสามารถเอาสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยมาทำในวันรุ่งขึ้นได้อีกอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าเราชอบเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันจะหายไปนะเราจะสามารถจัดสรรเวลาของเราได้มากขึ้นในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างมากอะค่ะอย่างบางคนทำงานประจำอยู่บางคนเป็นแม่บ้านต้องเลี้ยงลูกอ่อนอยู่หรือเราทำธุรกิจอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณจัดสรรเวลาได้ดีมากขึ้นและเห็นผลลัพธ์ของงานที่เราทำเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นค่ะอย่าลืมไปหาซื้อหนังสือกินกบตัวนั้นซะใกล้บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น C1 ร้านไนอินหรือว่า B2S นะคะเพเชื่อว่าถ้าเราได้อ่านหนังสือเล่มนี้และเรานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในการทำงานของเราหรือแม้แต่ในการทำ eBay เพเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจแล้วติดตามหนังสือเล่มใหม่นะคะที่เพจะนำเล่มไหนมาหยิบยกให้ทุกคนได้อ่านกันและทำให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในการทำ eBay และเราติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ